เรามาต่อตรงนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช็อตเนี่ยเก็บเช่นเคยเลยครับ insert ตรงนี้นะแอดจะขึ้นเป็นสกรีนเต็มหน้าจอเราจะได้เห็นนะครับจะได้เห็นหัวข้อตรงนี้นะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับเพื่อนพี่น้องชาวด้อมนะได้คอมเมนต์บอกนะครับว่าได้ฟังพี่แอดพูดถึงน้องปีนะอยากเห็นนนกูน้อยอยากเห็นนนน้อยนะที่น่ารักแบบพี่ปีพี่ปีคงจะดูแลน้องได้ดีเห็นน้องปีเราก็ชื่นใจนะอยากเห็นน้องพี่ปีเขาคงจะสง่าแบบคุณพี่แอฟผู้หญิงที่เป็นแม่ผู้หญิงที่เป็นแม่ลูกคงจะน่ารักนะรอรุ้นเลยนะครับรอรุ้นอันนี้คืออนาคตแต่ไม่นานคือรอยังไงช่วงนี้ก็ยาวๆกันพลังรักของเขาโอ้ยิ่งใหญ่ชัดเจนมั่นคงนะครับถึงแม้จะไม่ได้เห็นโมเมนต์สื่อเลิฟเดทคู่กันช่วงนี้งานเยอะนะก็นี่อีรายการนะเมื่อกี้เนี่ยคลิปก่อนหน้าเลยก็ฟังกันเพลินๆนะครับฟังกันเพลินๆแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่บ้างนะก็มีบอกเอ๊ะมีนะมันเขาไม่ได้คอมเมนต์แซะนะแต่เขามาถามสงสัยเขาบอกมีชาวด้อมหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเห็นเม้นหนึ่งแอดเห็นเมื่อกี้ละเขาบอกว่าในช่วงนี้เขาห่างกันหรือเปล่าเฮ้ยบอกว่าเขาห่างกันหรือเปล่าโอ้ยหมดความหวังเฉยเลยนะเขาบอกหมดความหวังแล้วช่วงนี้เขาห่างกันหรือเปล่าแล้วไปคอมเมนต์คลิปเก่าโน่นนะที่แอดใช้เป็นชื่อภาษาอังกฤษโอ้ยมันไม่ใช่ละอันนี้มาถามแบบยังไงก็อย่างที่พูดหลายคลิปแล้วนะความรักเขาชัดเจนนะครับยาวๆกันต่อเนื่องเห็นไม่ได้โชว์ไม่ได้สื่อเลิฟสารเลิฟกันแต่ก็คุยกันทุกวันนี้ก็อย่างที่บอกอย่างที่พูดเลยนะครับมอบพลังบวกให้กันให้เข้าใจกันแบบนี้นะครับไม่เป็นไรนะคอมเมนต์ไม่ได้แซะไม่ได้อะไรเกินไปคำถามแบบนี้ก็มีอยู่บ้างเข้ามาบ้างบางคนนะครับโอเคให้เข้าใจกันแบบนี้เขาสื่อเลิฟสื่อรักกันป่ะเราไปเข้าสู่ช็อตครับนี่ตรงนี้ครับเราอยู่กันกับช็อตความละมุนแบบนี้นะครับสุดละมุนเลยนะช็อตถ่ายแบบนั่นเองนะนี่ความน่าคล้ายกันมากจริงที่สุดของที่สุดครับพี่ครับนนคุณดูความคล้ายขนาดไหนนะนี่คือเนื้อคู่ที่ถูกกำหนดนะครับไม่จะผ่านวันเวลามาพี่ครับจะผ่านมาประสบการณ์ชีวิตความรักมาในอดีตนี่คือถึงเวลาที่เหมาะสมถึงจังหวะของชีวิตของความรักแล้วเก็บเช่นกันแบบนี้นะให้ความสุขกันครับให้ภาพเล่าเรื่องโอเคคลิปนี้ไม่ยาวมากขอบคุณที่รับชมนะครับอยากให้ทุกคนแฮปปี้กันมีความสุขแบบนี้นะทุกคนแอดก็มีความสุขนะพี่แอดและนนท์กูก็มีความสุขเราก็มีความสุขกันแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ